สวัสดีครับมุมสองเอ็นนะครับวันนี้มุมสองเอ็นก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอ็นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นะครับเวลา 14:35 นาทีนะครับณเวทีอตก.3นะครับจังหวัดนนทบุรีมุมสองเอ็นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับมาฝากกับทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับประจำวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นะครับคู่ที่1 นะครับฝ่ายแดงยอดเสาเอกนะครับอเอกรินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเดชชวฤทธิ์สิทธพยานะครับพิกัด116ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์พิกัด115ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทรงชนะต่อบุสลีพิกัด125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือศักดิ์เล็กสจสันชุมพรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบิลาดินแสงมรกตพิกัดต่อกัน1ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อย121ปอนด์ต่อให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับฝ่ายน้ำเงินต่อย122ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนำแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวียนเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ 100% นะครับต้องแอดมวยดังสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับรับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขจัด4นะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่สกิดมนวนซุปเปอร์ไฟท์นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นะครับเวลา 14:35 นาทีนะครับณเวทีอตก.3จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง5นะครับมาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือยอดเสาเอกอเอกรินทร์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชชวฤทธิ์สิทธพยานะครับหรือว่าบ้านแลมบ้าหรือว่าสกิ่นมีนะครับพิกัด116ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงยอดเสาเอกก็เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย15ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอโคยูฮะอีซูซุนะครับโดยมีคุณชาญฉลาดทองดีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับยอดเสาเอกก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับหมัดหนักศอกแรงนะครับ3ไฟหลังนี้ต้องบอกว่าชกไม่เคยครบ5ยกนะครับไม่น็อกคู่ต่อสู้ก็โดนคู่ต่อสู้น็อกเลยนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆนี่อันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงยอดเสาเอกก็มีแพ้น็อกยก3นะครับช่อจำปาจิตเมืองนนท์นะครับที่อตก.3หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก2ขุนเดชสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยก2นะครับนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่อตก.3 3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับ2ไฟก็เป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชชวฤทธิ์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีนะครับวัย15ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธพยานะครับโดยมีทางด้านทัพพยาสิทธโอนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักรุนแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงบู๊สู้ดุดันนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนใจสู้นะครับสอสมควรที่จังหวัดชัยนาทหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่อตก.3ล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนให้กับสิงห์จิตเมืองนนท์ที่เวทีอตก.3ครับ3ฟอร์มหลังนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะไป2ไฟต์แล้วก็แพ้1ไฟต์นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดเสาเอกมีประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายเลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นดูว่าอาวุธของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดชชวฤทธิ์นะครับดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายดูหลากหลายกว่าแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านยอดเสาเอกอเอกรินทร์นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เปิดหัวนะครับศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชชวฤทธิ์สิทธพยาครับ
ส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับหรือว่าเหน่งซับใหญ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์นะครับหรือว่าอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับพิกัด115ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย16ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับโดยมีทางด้านคุณท็อปแสงมรกตนะครับประกาศิษฐ์อมานันท์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรทวีศักดิ์นี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาดแข้งต่อยหมัดขวางค้ำแทงรุนแรงหมัดหนักศอกสวนอันตรายนะครับบู๊สู้ดุดันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับอาจจะยังมีสะดุดอยู่นะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์ก็มีชนะคะแนนก้องพบทรงพล KNC นะครับที่อตก3นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนน4กั๊กสุจีบะหมี่เกี๊ยวที่อตก3นะครับล่าสุดนี้ก็ยังสะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์ที่อตก3 3ไฟหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์นะครับมีชนะ1ไฟแล้วก็แพ้ไป2ไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งราวีก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย17ปีนะครับเดิมทีนี่จะเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดนะครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยมีคุณอุมายอดวารีนะครับเป็นผู้จัดการของทางด้านรุ่งราวีนะครับรุ่งราวีนี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีนเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ถือว่าใกล้เคียงกันอีกหนึ่งคู่เลยนะครับสามฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินรุ่งราวีมีชนะคะแนนก้องมงคลบอลมหาชัยนะครับที่อตก3หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนน้องบิวสิทธิ์ป่าโอที่อตก3นะครับแต่ว่าวันนั้นมาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่การเตรียมตัวก็เลยเป็นรอกันตัวก็ดูไม่ค่อยดีนะครับล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนนะครับสรุปอยู่อีก1ไฟนะครับแพ้คะแนนให้กับชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วที่อตก3 3ไฟหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะไป1ไฟแล้วก็แพ้ไป2ไฟเหมือนกันนะครับคู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งราวีจะดูได้เปรียบนะครับไฟสุดท้ายปะทะกับทางด้านชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วมาแล้วนะครับก็ปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับถึงฟอร์มอาจจะดูใกล้เคียงครับแต่ว่าดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งราวีมาก่อนนะครับปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับกระดูกมวยดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับวันนี้กระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่2นะครับศึกกิจเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์ครับมาต่อกันที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าหมวดวิทิตเชียงใหม่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะตอบูสลีนะครับหรือว่าทอแสงเทียนน้อยนะครับพิกัด125ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสายฟ้าน้อยนี่ก็เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย18ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีทางด้านเสือเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสายฟ้าน้อยนี่เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดหนักศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่า2ฟอร์มสุดท้ายถือว่าชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าดูว่าจังหวะฝีมืออาวุธนี่รวดเร็วมากเลยนะครับวงนอกโดยเฉพาะแข้งซ้ายดีดออกได้รวดเร็วมาก3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยนี่ชนะคะแนนเพชรทวีสพงอมรนะครับที่จังหวัดตรังนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นักยก4นะครับสิงห์ดมทองมวย168ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้แพ้นักยก4ให้กับราชศักดิ์ทีเด็ด99ที่อตก3นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี้ก็ถือว่ายังมีสรุดอยู่นะครับชนะ1ไฟแล้วก็แพ้ไปถึง2ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะต่อบุตรีก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย19ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอทอแสงเทียนน้อยนะครับโดยมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของแสงเทียนน้อยสอลุงโลดนะครับผู้ล่วงลับคุณพ่อผู้ล่วงลับนะครับตอนนี้ก็เป็นเจเนเรชันของลูกชายที่รับบทบาทหน้าที่ดูค่ายมวยต่อไปนะครับทางด้านทรงชนะนี่ก็เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับขวางค้ำแทงดันแทงแรงศอกสวนอันตรายแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆมีฟอร์มสดฟอร์มแรงขึ้นมาเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ3ไฟล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินทรงชนะนะครับมีชนะคะแนนยอดนักรบแอดสันปะตองที่อตก3นะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก2โพดำซูจิบะหมี่เกี๊ยวที่อตก3ล่าสุดนี้ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนเห่าดงนงรักกุ้งเผาที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับฟอร์มดูได้เปรียบเทียบกันที่ฟอร์มนี้ก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะต่อบุรีฟอร์มดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าชนะรวดทั้ง3ไฟล์ส่วนทางด้านฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยนี่มีชนะเพียงแค่1ไฟล์เท่านั้นเองนะครับอีก2
2ไฟล์นี้แพ้ทั้งสิ้นเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือนี่วงนอกนี่อาวุธเร็วอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดนะครับวงนอกนี่ดูได้เปรียบนะครับต้นผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสายฟ้าน้อยนี่น่าจะใช้จังหวะฝีมือโดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับชิงทำก่อนต้นน่าจะออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าไปปลายนะครับทรงชนะประเภทเข่าในเหนียวนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาแซงได้เหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมา3ไฟหลังนี่ดูว่าชนกระเบือใหญ่มาเยอะเลยนะครับดูว่ากระดูกมวยมาก่อนนะครับปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะถึงเวลาที่จะแจ้งเกิดได้สักทีนะครับวันนี้ต้นนำไปก่อนนะครับปลายไม่ปะทะวงในมากนะครับเก็บกันอาวุธดีๆมีโต้มีเถียงประคองเกมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับแล้วก็น่าจะชนะคะแนนทางด้านทรงชนะต่อบุสลีพร้อมกับแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับคู่รองคู่เอกนะครับศึกจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ 100% นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับรับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือศักดิ์เล็กสจสันชุมพรนะครับหรือว่าเกียรติเพชรเดชะนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบิลดินแสงมรกตนะครับหรือว่าสิทธิ์ชาตรีพิกัด121ปอนด์ต่อ122ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินบิลดิน1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย19ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีทางด้านเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์เกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีสจสันจุมพรนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านศักดิ์เล็กนะครับศักดิ์เล็กนี่ก็ดีกีแชมป์118ปอนด์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์แห่งนี้นะครับเป็นมวยขวาเข่าอาชีพเลยเปิดเกมเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นยัดไส้แรงนะครับมาสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กก็มีแพ้คะแนนเพชร8ริ้วสจวิชิตเมือง8ริ้วที่อตก3นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์122ปอนด์นะครับแต่ก็อกหักไปนะครับหลังจากนั้นก็มาชิงแชมป์118ปอนด์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เอาชนะคะแนนยางดำพุ่มพันธ์ม่วงที่เวทีอตก3ได้สำเร็จนะครับแล้วก็คว้าแชมป์118ปอนด์ของเวทีจิตเมืองนนท์มาคาดเอวได้สำเร็จนะครับล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนบิลาดินแสงมรกตที่เวทีอตก3ไฟหลังของทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กมีแพ้1แล้วก็ชนะไป2นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบิลลาดินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีทางด้านเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศิษฐ์อมอนันต์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านฝ่ายน้ำเงินบิลลาดินนะครับบิลลาดินนี่เป็นมือขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบู๊สู้ดูดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กนะครับฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินบิลลาดินนะครับ3ไฟหลังก็มีแพ้คะแนนศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับที่อตก3นะครับหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยก3สิงห์โดมทองมวย168นะครับที่อตก3นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับศักดิ์เล็กเกียรติสจสันชุมพรนะครับที่เวทีอตก3ฟอร์มหลังนี้ยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับศักดิ์เล็กดูว่าจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับศักดิ์เล็กสจสันชุมพรนะครับที่เบียดแซงเอาชนะท้ายๆนะครับทั้ง2ไฟเลยนะครับเรียกว่าต้นๆ1 2 3 4นี่ถือว่าอาวุธใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าเป็นปลายๆนะครับที่ศักดิ์เล็กเฉือนแซงเอาชนะคะแนนไปได้ทั้ง2ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าชนะตอนท้ายๆปลายๆทั้ง2ไฟเลยนะครับแต่ว่าวันนั้นทั้ง2ไฟนั้นเป็นการชกในพิกัดเท่านะครับวันนี้เป็นไฟที่3ครับนะครับมาดูกันว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินบิลาดินจะตีไข่แตกหรือว่าทางด้านฝ่ายแดงศักดิ์เล็กจะทำแฮตทริกได้นะครับมาดูกันว่า1ปอนด์ในวันนี้จะมีผลกับทางด้านศักดิ์เล็กหรือเปล่านะครับวันนี้ได้เปรียบหนัก1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบิลลาดินผมมองว่าน้ำหนัก1ปอนด์น่าจะมีผลกับเกมการชกนะครับเพราะว่า2ไฟที่ผ่านมาน้ำหนักเท่ากันนี่1ยก1ถึงยก4ถือว่าคู่ขี้สูสีมากๆเลยนะครับมาเฉือนเอาชนะในยกที่5ไปปลายยกที่4นะครับเก
เกือบยกที่5ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ดูว่าน้ำหนักเท่าก็น่าจะเป็นทางด้านศักดิ์เล็กที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกนะครับวันนี้ได้น้ำหนัก2ได้น้ำหนัก1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนด์ก็ดูว่าผมมองว่าน่าจะมีผลนะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีๆนะครับที่ทางด้านบิลาดินน่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านศักดิ์เล็กสจสันชุมพรตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับคู่เอกประจำรายการนะครับศึกจิตมงคลซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบิลาดินแสงมรกตนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้สำเร็จครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ